สมัครสุนทรเวชหัวหน้าพรรคประชากรไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลของนายชวนหลีกภัยได้มีการทุจริตเป็นครั้งแรกจากรัฐมนตรีบางคนที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศต้องตามหาหลักฐานของผมรู้ว่ามีคนจัดการจ่ายเงินมามีการคิดวงเงินกันมาแล้ว400กว่าล้านมีการครึ่งเปอร์เซ็นต์ไปที่ไหน 1% กำลังจะไปที่ใครผมตามดูอยู่เวลานี้ผมได้รู้ว่าใครจ่ายเท่าไหร่แต่ผมรู้หมดเรียบร้อยแต่ผมอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนรับเท่านั้นเองไม่แย้มหรอกผมบอกให้รู้เท่านั้นเองเป็นเรื่องรถไฟใต้ดินหรือเปล่าผมไม่บอกหรอก ผมไม่บอกแต่ผมต้องอธิบายความอย่างนี้บ้างเพราะว่ามีการจัดสรรเงินที่จะมาจ่ายกันจริงมีวงเงิน 1.5% จากยอดเงินวงใหญ่มาแล้วจริงพวกนึงจะได้ 5% อีกคนนึงจะได้ 3% ไอ้จะได้ 1% เป็นวงเงินประมาณ300ล้านบาทผมกำลังตามเรื่องนี้ใกล้ชิดผมบอกท่านนายกชวนคอยดูด้วยว่ารัฐมนตรีคนไหนท่านจะเดินทางไปต่างประเทศบางเวลานี้นายสมัครสุนทรเวชได้เปิดเผยเรื่องนี้ระหว่างการร่วมงานเลี้ยงสมาชิกสภาเขตและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของพรรคเมื่อตอนค่ำที่ผ่านมาตำรวจตระเวนชายแดนได้เรียกตรวจค้นรถปิกอัพที่กำลังมุ่งหน้าไปยังกัมพูชาแต่กลับถูกกลุ่มโจรเขมรระดมยิงเข้าใส่และเกิดการปะทะกันนาน15นาทีคนร้ายเสียชีวิต2คนเหตุเกิดขณะที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยที่125และ126ออกลาดตระเวนไปตามถนนสีเพ็ญอำเภอตาพระยาจังหวัดปราจีนบุรีและได้พบรถปิกอัพคันหนึ่งติดแผ่นป้ายทะเบียนหมายเลขมม-1607สุโขทัยแล่นมุ่งหน้าไปยังบึงตะกวนในเขตกัมพูชาจึงได้เรียกตรวจค้นปรากฏว่ารถคันดังกล่าวไม่ยอมหยุดและพวกของคนร้ายที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา3คนได้ใช้ปืนระดมยิงใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่เกิดการปะทะกันนาน15นาทีกลุ่มคนร้ายจึงทิ้งรถหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบศพชายไทยคนหนึ่งคือนายนิวัฒน์เพชรสมบัติกับชาวเขมรอีกหนึ่งคนไม่ทราบชื่อพร้อมได้ปืนอาก้า1กระบอกคาดว่าเป็นกลุ่มคนร้ายลักรถที่กำลังนำรถที่ลักมาเข้าไปในเขตแดนกัมพูชาชมข่าวช่วงสุดท้ายนะคะประมาณเที่ยงคืนค่ะสภาการพยาบาล